ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Cozy Living in Animal and Hobbies กับสารพันเมนูที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณนะครับผมเชฟโป้งครับวันนี้เมนูที่เตรียมมาให้นะฮะไม่ว่าคุณจะนำมาฝากน้องหมาหรือน้องเหมียวนะฮะได้หมดนะครับกับราดหน้าไข่เจียวผมว่าจริงๆเมนูนี้คุณทานเองก็ได้ด้วยนะฮะส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมีน้ำสต๊อกนะฮะสต๊อกไก่ก่อนนะครับไข่ไก่นะไข่เจียวก็ต้องมีไข่ใช่ไหมครับแป้งข้าวโพดนะครับปลาแห้งนะครับเป็นปลาโอแห้งนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับจริงๆใช้นิดเดียวนะฮะแต่ว่าโชว์ทั้งต้นเลยนะฮะส่วนผสมแค่นี้เลยครับอ่ะมาเริ่มทำกันเมนูนี้จริงๆไอเดียเกิดจากร้านราดหน้าที่ผมไปทานมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะดีนะฮะกับการทำเมนูง่ายๆให้สัตว์เลี้ยงของคุณทานที่บ้านแล้วตัวคุณเองก็อร่อยไปด้วยกันได้ด้วยนะครับเริ่มเลยครับอย่างแรกผมจะทำไข่เจียวเนี่ยนะฮะป๊อกเอาให้นะจะใช้3ฟองนะครับให้เป็นปริมาณที่ถือว่าจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าเหมาะตึ๊บเข้าให้ไข่เจียวที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ปรุงน้ำปลาหรืออะไรอย่างที่เราทำกินกันปกตินะครับเพราะว่าอันนี้เราทำให้สัตว์เลี้ยงของเราดังนั้นรสชาติถ้าเกิดว่ามันติดเค็มเกินไปนะฮะไตพังนะฮะเพราะว่าสัตว์เขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับรสเค็มมากกว่าคนไม่ปรุงเลยผมเร่งไฟขึ้นมานะครับในไข่เองผมจะลงปลาแห้งลงไปด้วยนะครับเจียวไปด้วยกันเลยให้มันหอมปลาด้วยจริงอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ลองทำทานเองก่อนจะได้นะฮะก่อนจะนำไปทำให้สัตว์เลี้ยงทานเอาให้ร้อนเลยฮะลงน้ำมันมันจะไม่เยอะมากนะครับเพราะผมต้องการให้ไข่ของผมเนี่ยมันเป็นแบบหน้ากระทะเยอะๆนะฮะเพราะไข่หน้ากระทะแล้วกลิ่นมันจะหอมกว่านะครับถ้าน้ำมันเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นไข่ทอดประมาณนี้ลงเลยครับอย่างนี้แหละผมจะปล่อยให้เขาขึ้นฟูเลยนะครับหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นดีมากคั่วไข่ไปตรงที่มันดูแห้งๆนิดนึงแต่สังเกตนะครับว่ากระทะโอเคกระทะของผมเป็นกระทะเคลือบแต่ว่าการที่จะทำให้มันไม่ติดกระทะได้ขนาดนี้นะครับอุณหภูมิของกระทะตอนคุณผู้ชมลงจะต้องเรียกได้ว่ามันต้องเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับต่อไปสีสวยครับจะกลับไข่แล้วนะฮะปึ๊บเข้าให้สีสวยมากต้องจับทันไหมหรือจะไอทีมาอย่าเลยฮะเดี๋ยวไม่พลุกกดติดแบบเมื่อกี้นะฮะผมจะเพิ่มสีนิดนึงนะผมต้องการกลิ่นที่มันแบบต้องการให้กลิ่นมันแบบหอมขึ้นมาเลยนะจะได้ยั่วยวนเตะจมูกอย่างนี้เลยฝึกให้พอมานี้มาพักเลยฮะพักมันเขียงเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวบนกระทะใบเดิมผมจะลงน้ำสต๊อกลงมาเลยคุณผู้ชมสต๊อกนะฮะในไฟอ่อนเพื่อล้างเอากลิ่นและรสชาติของไข่ลงมาเนี่ยทีนี้แป้งข้าวโพดฮะผสมน้ำฮะสำคัญมากนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดหรือจะเป็นแป้งมันแป้งอะไรก็ตามถ้าคุณจะมาผสมเพื่อให้น้ำซุปหรือว่าซอสของคุณเหนียวขึ้นนะคุณต้องมาผสมน้ำเย็นก่อนนะครับบางคนตักลงไปเลยนะฮะมันจะไม่มีทางละลายเด็ดขาดนะเขาเซนซิทีฟกับอุณหภูมิต้องเอามาละลายในน้ำเย็นก่อนเท่านั้นนะครับผสมเลยอันนี้ไข่มันแฟบลงมานิดนึงนะฮะไม่เป็นไรผมพักเขาไว้บนเขียงอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราทำน้ำราดหน้าเสร็จแล้วเราจะมาจัดทีเดียวเลยนะจ๊ะเหนียว
เมนูนี้มันคือราดหน้านะจ๊ะเราใช้น้ำสต๊อกก็คือใช้ซุปไก่ก้อนนี่แหละคุณผู้ชมนะก็มาผสมเพื่อความง่ายในการทำด้วยนะเพิ่มปริมาณแป้งลงไปเลยการที่มันเหนียวเหนียวหนืดๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของไข่นะครับแล้วก็ปลาแห้งสังเกตนะครับก็เริ่มเหนียวข้นขึ้นละถ้าอยากให้ข้นมากเหนียวมากนะก็เพิ่มในสัดส่วนของแป้งลงไปได้อีกซึ่งจริงๆเวลาเคี่ยวไฟต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเห็นไหมมันเริ่มข้นขึ้นละที่สำคัญคือรสชาติมันก็เป็นรสไข่เจียวกับซุปไก่นะครับอยากให้ระวังรสเค็มเอาไว้ด้วยแป้งเพิ่มหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้ำสต๊อกผมรสค่อนข้างเค็มนะผมไม่อยากทำร้ายไตกระดูกผมเอสีจะข้นเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมปิดไฟเลยครับน้ำราดหน้าผมเสร็จแล้วนะฮะเพิ่มความหอมฉุนไม่ใช่หอมฉุนเลยหอมฉุยนะลงปลาแห้งลงไปในน้ำด้วยสุดๆจะตกถึงหมาไหมเนี่ยชิมเองก่อน หอมมากจัดจานกันเลยดีกว่าผมเตรียมมาชะน้ำไปแล้วเหมาะไหมนะครับจะเอาน้ำราดหน้ารอเลยฮะซุปให้นี่เลยคุณผู้ชมไข่เจียวมาดูกันว่าผมจะลงไข่เจียวยังไงดีดูครับม้วนเลยดีกว่าจริงตามการคาดคะเนของผมแล้วมันจะเป็นไข่เจียวที่จืดมากมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามันมีแต่กลิ่นหอมของปลาแห้งกับไข่ซึ่งนั่นน่ะดีแล้วนะคุณผู้ชมตรงเลยครับซุปกลางเลยซุปประมาณนี้เรายังเหลือต้นหอมครับซอยโรดเพิ่มสีสันหน่อยครับจริงคือตอบสนองความสวยงามของตัวเองนะครับลงไปโรดฮะปลาแห้งฮะซ้ำอีกรอบนึงฟอกเขาให้พริกไทยหน่อยไหมพริกไทยหน่อยแอบหอมสวยๆคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าไข่เจียวเฮ้ยจะว่าไปวันนี้เป็นไอเดียที่เก๋มากเลยนะทำทานเองก็ได้นะครับหลากหลายเมนูที่เรานำมาทำในIn Animal and Hobbies คุณทานเองด้วยก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับเมนูเด็ดๆอย่างนี้นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นสารพัดเมนูที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณนะครับทานไปด้วยกันได้ด้วยนะครับพบกันเป็นประจำใน Cozy Living in Animal and Hobbies กับผมเชฟโป้งวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับดูดีเนี่ย